เมื่อวันที่23เมษายน2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพร้อมร่วมกันเสวนาในหัวข้อคั้นช่องสองธรณินดนตรีกวีศิลป์สิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับดร.พจน์ใจชาญสุขกิจนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและคณะกรรมการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไทยในอาเซียนคุณณรงค์ฤทธิ์โตสง่าหรือขุนอินผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยไตรและแม็กสองเหรียญหน้าม่านจากรายการคุณพระช่วยคนรุ่นใหม่ที่สนใจการขับร้องแบบไทยรวมทั้งสองนักแสดงจากละครดังบุพเพสันนิวาสคุณปราประดนสุวรรณบางผู้รับบทพระนารายณ์และคุณสรุตวิจิตรานนท์ผู้รับบทพระเพทราชาในโอกาสนี้นายวิจารณ์สิมาชายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจุฑาพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณห้องประชุมอารีสัมพันธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตรวจโรคไอ้ไปตรวจโรค